ซอยครับซอยซอยอันบางเคี้ยวกับเคี้ยวแท้ๆพี่น้องเลยนึกเอิ้นว่าเฮาได้สิมาลวกก่อนเนาะลวกน้ําแดกอ้าวน้ําแดกฮ้อนได้ที่แล้วครับเฮาก็สิมาลวกเฮาบัดนี้สูตรถึงพี่น้องตัวโอ้น้ําเข้าตัวเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนครับมื้อนี้ครับเขียวๆนี่เพิ่นเอิ้นว่าเฒ่าลวกเรียบร้อยครับน้ำมือแม่นกเพิ่นเอิ้นว่าปลาครับเฮาสิป่นปลาครับป่นใส่เฒ่าแซ่บๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งผักเครื่องเคียงเฮาก็หลายครับมื้อนี้มักถั่วแน่ผักหอมแน่ครับมักเขือคืนครับโอ้ยสะออนแต่หัวหอยพี่น้องว่าใส่หัวหอยครับเอาเบิดหัวเลยมื้อนี้สิมาเฮ็ดวิธีการปรุงให้เบิ่งเด้อครับเด้อมื้อนี้เอ้าแม่นกสวัสดีพี่น้องเฮาเด้อครับสวัสดีค่ะจะใส่ปลาทูเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศก็อยู่ทุ่งนาครับมื้อนี้ปุ่นปลาทูใส่อันนี้เนาะปุ่นปลาทูใส่เท้าใส่เท้าพี่น้องกินแต่เท้ามันบ่มีวิตามินใส่ปลาทูนําใบเอาแต่เนื้อมันนะครับเอากลางมันใส่นําบ่ครับบ่ใส่กลางเด้พอดําบ่มากบ่บ่ใส่ซองโตเลยบ่แม่นกตุ๋นอ้วนเฮียเนื้อเนาะเนื้อแน่นๆมากสักพันแต่ปนปลาซื้อกันยังแสบแล้วครับจะมาใส่เท่าใส่เครื่องเคี่ยงเป็นอาหารอีสานบ้านๆนะครับเนาะบางครูบางคนมันก็ปนใส่กบบางคนมันก็ปนใส่ปลาข้อยใหญ่ยังบ่เคยปนใส่กบเลยแม่นบ่บางมองบางบอนเฮ็ดบ่คือกันครับเหมือนปนใส่กบเนาะแม่นเท่านี่ก็ฮ้อกำลังสิได้กินครับปีนี้เธอแหละครับลวกใส่น้ำปลาแดกเรียบร้อยแล้วครับนี่พร้อมที่ชินัวแล้วได้นี่นะพร้อมชินัวแมนพร้อมชินัวแล้วถ้านี่ก็ปนใช่แมนเต็มโคกแล้วก็ได้โคกกับโคกบ่ใหญ่ครับกลางออกก่อนได้นึงพอดําสิกินกลางมันเลยบ่พอกินแล้วอย่ามันปักอยู่ใส่กับข้าวเหนียวอ่อนๆมื้อนี้มีที่ข้าวเหนียวบ่มีน่ะตำครับอันนี้ตำปลาทูตำจำเบ๊ะจำเบ๊ะพี่น้องว่าต้องเอามือแห้งหรอกแมนทั้งเสียงเลยจะยิ้มเสียงบ่พี่น้องชึบนี่ร้อยมาๆๆจองไปสูตรฝีมือแม่นกครับมานี่เคี้ยวก็เคี้ยวแท้ๆเพิ่นว่ายังเอิ้นว่าเท่าซั่นเป็นนกที่ใส่รอบเดียวเบิดเลยแต่โคเล่ได้แม่นเอาเครื่องมาลงเฮาจังปรุงน้ําหลังนี่ทีเด็ดครับโอ้ยพี่น้องหอมหอยใส่เป็นหัวเลยเด้อพี่น้องดําบ่ว่าจะกินยังไงอยากกินเป็นหัวครับอยากสดแบบคําใหญ่ๆเลยแข็งหน่อยแม่นมะเขือคืนนี่มะแข็งลงไปปกติสิเป็นมะแข็งคมครับพอดําเฮ็ดบ่หาโคกบ่เห็นใช่มะเขือคืนแล้วก็หัวจิ้งไข่ครับข้าวคั่วลงไปบ่ต้องเยอะเนาะแม่นข้าวคั่วโอ้ยรายการครับข้าวคั่วหอมเลยอันนี้พริกครับพอแล้วพอแล้วเอาจังซีมเนาะโหพิเศษใส่พร้อมกันนั่นก็เหมือนนั่นสิแซ่บแม่นถ้าคนรอบเดียวครับคนเรือโคเลโหพิเศษโอ้โหพี่น้องเอ้ยเบกานครับหูนัวตามด้วยบ่ต้องใส่ลายเมนูของเฮาต้มน้ําปลาแดกแล้วชาดีนลืมหน้านิดหน่อยใส่หน้านําบ่นิดหน่อยบ่ต้องใส่ลายใส่นิดหน่อยใส่หน้านิดหน่อยเอาถั่วลงครับผักหอมลงโคเลพร้อมกันเหรอเอ้ยรอบเดียวจบเลยเมนูนี่แหละลาบเท่าครับเฮ็ดง่ายๆนึงได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาว่าเฮาเฮ็ดบ่เป็นมันก็บ่เป็นเนาะโคลีพี่น้องคนให้เข้ากันพอดําคือตัวค่ะแค่เราโอตัวเลยปลาเป็นปลาครับคนอีสานเฮาเฮ็ดกินเป็นอยู่ดอกครับเมนูเฮ็ดกินง่ายๆครับอาหารตามฤดูกาลก็ว่าได้ครับคําบ่แม่นย่ําก็คือสิบ่มีเนาะคักอะลีหยังวะโคลีเร็วเลยเด้อค่ะแซ่บเลยได้นี่ใส่เบิดคู่ยางเลยได้นี่ชิมป่ะพอป่ะ
พี่นกขึ้นมาให้เบิ่งจักบาทเลยนะพี่นกอุ้ยพุ่นนะพุ่นในหัวหอยนะพี่นกค่อย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 น้ำลายแตกขึ้นมาเอาแล้วพี่นกพี่นกเลยน้ำลายแตกแล้วโอ้ซีมพี่นกซีมซีมเลยพี่นกซีมมันมีหัวหอยนะมั้งเหลือก็โลดได้กินเบิร์ดนี่แหละวันนี้นะพอดีเลยเป็นบ่ครับลาบเท่าห่อกระชิเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับลาบเสือหัวหอยพริกข้าวคั่วครับเห็นบ่หัวหอยโอ้ยแสบๆเหมือนกันครับหัวใหญ่